ดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือกันนะฮะภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับนายเกรียงไกรเวชอนุรักษ์ในอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเนี่ยพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านครับโดยเร่งสร้างสะพานชั่วคราวสำหรับเดินเท้าข้ามสัญจรไปมาครับแล้วก็เร่งซ่อมระบบน้ำประปาภูเขาที่ถูกน้ำป่าพัดเสียหายพร้อมกับสะพานเปิดเส้นทางที่ว่ามีดินโคลนถล่มทับเส้นทางแล้วก็เร่งซ่อมระบบไฟฟ้าด้านนายศักดวงจันทร์ผู้ใหญ่บ้านวนาภัยบอกว่าสะพานดังกล่าวสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2535สะพานนั้นขาดครับเนื่องจากว่ากระแสน้ำได้พัดเศษซากกิ่งไม้มาติดต่อหม้อสะพานขวางทางน้ำจึงทำให้สะพานดังกล่าวขาดระยะทางประมาณ30เมตรขณะนี้ในหมู่บ้านนะครับไม่มีน้ำใช้และไฟฟ้าดับด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไปนะครับทีนี้พอไปตรวจสอบระดับน้ำในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าค่ะค่อยๆลดระดับลงเพราะว่าถนนที่ถูกตัดขาดตรงหมู่บ้านสันติสุขหมู่1ตำบลเวียงทำให้ทางระบายน้ำขนาดใหญ่เกิดขึ้นมาแต่ว่าน้ำไหลลงสู่แม่น้ำลาวนะคะการจราจรการสัญจรบนถนนก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังกันอยู่เพราะว่ายังมีน้ำท่วมขังทั้งตามหมู่บ้านชุมชนถนนสายต่างๆเนี่ยค่ะถนนสายหลักที่มุ่งหน้าไปยังจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังคงใช้การไม่ได้อยู่ส่วนแม่น้ำแม่ลาวที่ไหลลงสู่พื้นที่อำเภอแม่สวยอำเภอแม่ลาวและอำเภอเมืองเชียงรายตามลำดับนะคะขณะนี้ก็ทำให้พื้นที่ริมฝั่งของอำเภอแม่สวยตั้งแต่ตำบลท่าก้อตำบลแม่พริกตำบลป่าแดดตำบลสีถ้อยและตำบลเจดีหลวงเริ่มได้รับผลกระทบแล้วค่ะถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ำสรุปในภาพรวมนะคะมีพื้นที่เสียหายทั้งหมด93หมู่บ้านรวมแล้ว 14,800 ครัวเรือนด้วยกันพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 30,000 ไร่นะคะแต่ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วก็เมื่อวานตรวจสอบไปเนี่ยค่ะไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มแม้ว่ายังคงมีเมฆอยู่ก็ต้องเฝ้าระวังกันเพิ่มเติมแล้วก็ตอนนี้เร่งสำรวจความเสียหายกันอยู่ค่ะนี่คือเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายที่ดูเหมือนว่าก็หนักเหมือนกันครับ